มันจะมาว่าลูกจ้างไม่ดีแต่มันไม่ใช่ยุคสมัยของเราบางคนมีความคิดเขาสามารถสร้างธุรกิจของเขาได้ถ้าหนึ่งธุรกิจมันสามารถจ้างงานได้สัก5คนคุณมีล้านธุรกิจคุณจ้างงานได้นะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เมืองจีนมันโตอย่างก้าวกระโดดไม่ใช่จับใหญ่ไม่กี่บริษัทแล้วก็จ้างงานคุณก็รู้ว่าคนที่จะมาเล็กๆเข้ามาในตลาดมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมมันจะเกิดจากคนตัวเล็กๆลองไปดูเขาเปิดการสตาร์ทอัพคุณจะเห็นว่าคุณจะขึ้นฉะนั้นมันต้องลงไปถึงระดับของการศึกษาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งครบวาลูเชนของมันอันนี้ไม่ว่าท่านรัฐมนตรีอุตมะท่านรัฐมนตรีเชษฐ์ท่านสุวิทย์ท่านขอบศักดิ์ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สร้างองค์ธุรกิจเรื่องอุตสาหกรรมไอ้คำว่า managerial economy ที่ประกอบด้วย big multi corporation ประกอบด้วย mass production อันนั้นสมัยผมเรียนในBA 40 ปีมาแล้วดังนั้นอันนี้คือตัวแปรตัวที่สอง